วันที่13พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะ Spotify ได้เปิดเผยว่าศิลปินชื่อดังระดับโลก Lisa Blackpink หรือ Lisa ลาลิสามโนบาล จะเป็นศิลปินคนถัดไปในซีรีส์ b i l l e a n s Club ของพวกเขาค่ะเพราะล่าสุดลิซ่ากลายเป็นศิลปิน K-pop หญิงคนแรกที่มียอดสตรีมทะลุพันล้านบน Spotify จากเพลงมันนี่ค่ะโดย b i l l e a n s Club ตอนที่4ของลิซ่าจะออกอากาศวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะอีกครั้งความยิ่งใหญ่ของรางวัลน,นี้คือลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกและเป็นศิลปิน K-pop หญิงคนแรกที่มียอดสตรีมเพลงผ่านเพลงสุดฮิตของเธออย่างมันนี่ถึงพันล้านครั้งบน Spotify อีกด้วยค่ะ